สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจอร์มันวิทออนยาค่ะช่องที่เน้นประโยคพูดทั่วไปในชีวิตประจำวันให้ทุกคนเนี่ยเอาไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันค่ะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องของการจ่ายมีหลายคำเลยที่อยากจะเอามาแชร์ในวันนี้เช่นคำว่า zahlen หลายคนต้องเคยได้ยินต้องเคยใช้ไป zahlen abzahlen anzahlenเรียกว่านะคะทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยได้ไปหลายประโยคเลยเอาไปฝึกพูดใช้งานกันในชีวิตประจำวันนะคะในภาษาเยอรมันเราใช้คำว่า zahlen หรือเป็น zahlen ก็ได้สองคำนี้ความหมายในภาษาอังกฤษเขาคือ to pay คือการจ่ายนั่นเองจริงๆมันใช้แทนกันได้และจะใช้พูดในลักษณะที่มันมี object คือมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้ใช้พูดบวกกับเขาเรียกว่าคำบุพบท prepositionen für คือ für etwas นะคะ zahlen oder für etwas bis zahlen คือจ่ายอะไรบางอย่างหรือจ่ายให้กับใครบางคนในรูปของ dative accusative ใช้ได้หมดนะคะอยู่ที่สถานการณ์ที่เราต้องการจะสื่อยกตัวอย่าง zahlen เนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในร้านอาหารเราอยากจะบอกพนักงานว่าเอ้ยจ่ายตังจ้าเรียกเก็บตังเราอาจจะพูดสั้นๆแค่ว่า zahlen bitte ก็ได้ zahlen bitte หรือเราจะพูดเต็มๆว่า ich möchte zahlen bitte Entschuldigung ich möchte zahlen bitte หรือจะบอกว่า wir ก็ได้พวกเรา wir möchten zahlen bitte หรือจะใช้แทนใช้เป็น zahlen มาแทนก็ได้ ich möchte bezahlen bitteก็ได้นะคะมันใช้แทนกันได้นะคะไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างใดคือสื่อความหมายเหมือนกันหรือเราจะใช้ในลักษณะที่บอกว่าเอ้ยฉันจ่ายค่าเช่าอีสาเหรอดีมิเตอร์ดีมิเตอร์คือค่าเช่าอีสาเหรอดีมิเตอร์ฉันจ่ายค่าเช่าหรือเราจะบอกว่าอีชบิซาเหรอมายเนอร์มิเตอร์ฉันจ่ายค่าเช่าของฉันก็ได้หรืออ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นนะครูรอนบอกว่าฉันเนี่ยจ่ายเงินนะคะไปสำหรับพักร้อนของฉันนะคะเราใช้ für นะคะ für etwas นะคะ bezahlen oder für etwas zahlen นะใช้จริงๆมันพูด bezahlen oder zahlen เนี่ยความหมายไม่ได้เปลี่ยนเลยเช่นครูรอนบอกว่า ich zahle oder ich bezahle 2000 euro เห็นไหมfür den Urlaub ใช่มั้ยฉันจ่ายเงินไปตั้ง 2,000 สำหรับพักร้อนของฉันนะคะอ่ะหรือถ้าเราจะบอกว่าของฉันก็เป็น für meinen Urlaub เพราะว่าอะไร der Urlaub พอใช้ für ผันในรูปของ accusative ก็จะเป็น meinen Urlaub อ่ะทีนี้มาดูคำว่า abzahlen anzahlen abzahlen เนี่ยเรียนกันไปคลิปที่แล้วคือการจ่ายหนี้นั่นเองถ้าเป็นคำนามก็จะเป็น die Abzahlung นะ anzahlen die Anzahlung คือถ้าอะไรก็ตามที่มันลงท้ายด้วยอุ้งนะมันจะเป็นเพศหญิงส่วนใหญ่แล้วนะคะทีนี้มาดูก่อนคำว่า Abzahlen คือการจ่ายหนี้นั่นเองพูดได้หลายแบบเลยฉันจ่ายหนี้ของฉันหมดแล้วที่ยกตัวอย่างไปนะคะ ich habe alles meine Schulden abbezahlt ก็ได้หรือนะคะเราจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่าเฮ้ยเดือนนี้ฉันจะจ่ายหนี้ของฉันหมดเลยก็ได้นะ Ich zahle diesen Monat meine Schulden ab เห็นไหมก็เอา prefix ab ไปไว้ข้างหลังนั่นเองทีนี้มาดูคำว่า anzahlen anzahlen เป็นคำกริยาถ้าเป็นคำนามก็ die anzahlung die anzahlung นะคะก็คือพูดถึงการจ่ายบางส่วนหรือถ้าภาษาบ้านๆเราพูดก็คือการจ่ายเงินดาวน์นั่นแหละพูดถึงยกตัวอย่างซื้อรถแล้วกันมันจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะถ้าเราเนี่ยสมมติถ้าเราลดเนี่ยลดมันราคา 5,000 เขาเขียนไว้เลยว่า die Anzahlung นะคะคือให้เราจ่ายก่อนเท่าไหร่สมมติ 2,000 อย่างเงี้ยส่วนอีก 3,000 เราอาจจะเอาไปเข้าเขาเรียกว่าเข้าfinanzierung หรือเราจะจ่ายทั้งหมดก็ได้ตอนเราไปรับรถอย่างเงี้ยนึกออกปะมันคือการจ่ายบางส่วนนั่นเอง Anzahlung นะคะสมมติลดราคา 5,000 นะคะออนจ่าย 2,000 อีกสาเหรอ oder ich bezahle เหรอนะคะ 2,000 อันอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฉันต้องจ่ายก่อน 2,000 นะที่เหลือเนี่ยฉันค่อยไปจ่ายตอนฉันไปรับรถทุกคนนึกออกปะสรุปไอ้อันซาเลนเนี่ยมันคือการจ่ายบางส่วนนั่นเองแล้วล่ะค่ะทุกคน
ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องออนไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยในการทำคลิปดีๆต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเช้าๆ